วัสดีค่ะพิมพิมเป็นยังไงบ้างลูกดูคล้ำไปเยอะเลยนะไม่เป็นไรหรอกค่ะแบบนี้พิมชอบลุยๆดีค่ะแล้วนี่แม่นึกยังไงคะนัดพิมมาทานข้าวแม่คิดถึงลูกเชิญแม่นั่งค่ะพิมสั่งอาหารไปแล้วพิมกลับบ้านเถอะนะลูกนี่หลายเดือนแล้วตราบใดที่ทุกอย่างยังไม่เปลี่ยนแปลงพิมขอยังไม่กลับนะคะอีกอย่างคุณพ่อก็คงยังโกรธพิมอยู่พ่อคิดถึงพิมอยู่ทุกวันแม่รู้ว่าพ่อก็เสียใจที่พิมออกมาจากบ้านพ่อเขาไม่ติดใจอะไรแล้วนะพิมกลับบ้านกันเถอะแม่บ้านคือที่ที่พิมอยากกลับมากที่สุดแต่แม่ก็รู้นี่คะเพราะอะไรพิมถึงออกมาแม่รู้แต่แม่คิดว่าพ่อก็ทำอะไรตั้งหลายอย่างในแบบที่พิมอยากให้เป็นนี่รู้ไหมพ่อก็พักเรื่องทำเหมืองแล้วนะแล้วส่วนเรื่องบ่อนพ่อเขาก็ขายให้คนอื่นพ่อไม่ทำแล้วนะลูกถ้าเป็นแบบนั้นก็ดีสิคะเรื่องบ่อนเนี่ยคุณพ่อไม่น่าขายนะคะน่าจะปิดไปเลยต่างหากพอถึงขายไปก็มีคนทำต่ออยู่ดียังมีคนเข้าไปเล่นการพนันเข้าไปเสียเงินในบ่อนอยู่ดีค่ะส่วนเรื่องเหมืองคุณพ่อก็แค่พักไม่ได้เลิกทำสักหน่อยนี่ค่ะพิมให้เวลาพ่อเขาหน่อยสิลูกนี่พ่อเขาก็อ่อนลงมามากแล้วนะกลับบ้านไปคุยกันไปปรึกษากันดีไหมลูกพิมขอเวลาทบทวนตัวเองนะคะพิมยังไม่พร้อมเจอคุณพ่อ